มาถึงตัวห้อยจ้อบ้างนะคะแม่นันอยากจะแนะนํานิดนึงเวลานําห้อยจ้อออกจากฟรีซเพื่อที่จะนํามาทอดนะคะสมมุติว่าเราใช้เราต้องการทอดห้อยจ้อในวันรุ่งขึ้นนะคะแม่นันแนะนําอย่างนี้นําออกจากช่องฟรีซไปถ่ายไว้บนช่องธรรมดาตู้เย็นนะคะพอเช้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้เรานํามาทอดได้เลยนะคะวิธีการนะคะคือของแม่นันเนี่ยจะมีตัวโปรดักต์เนี่ยเราจะซีลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่นันใส่ไว้ในถุงซิปล็อกอย่างดีเลยเพราะนั้นถ้าทานไม่หมดเราเก็บใส่ถุงซิปล็อกเหมือนเดิมแล้วก็นำเข้าช่องฟรีซนะคะตัวนี้พอดีแม่นันของที่บ้านก็เลยจะนำมาหั่นให้ดูนะคะสมมุติว่าเราอยู่กันแค่คนเดียว2คนนะฮะ2คนเราก็ไม่ต้องทอดเยอะเพราะว่าหม้อรุ่นนี้ใช้เวลานิดนึงแล้วเราก็แล้วมันต้องวางแนวราบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่นันจะทดลองให้ที่2เส้นแล้วกันก็ที่8ชิ้นเราใช้มีดปลายคมนะคะหั่นนะคะหั่นตามข้อนะคะอย่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวฟองเต้าหู้เขาจะขาดนะคะฟองเต้าหู้ที่ห่อเนี่ยจะขาดแล้วก็ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นว่าออกจากฟรีซแข็งๆงั้นเรางัดเลยละกันอย่าหักเขานะคะเพราะถ้าหักเมื่อไหร่เนี่ยทั้งตัวฟองเต้าหู้ด้านนอกทั้งตัวเนื้อด้านในเนี่ยเขาจะฉีกขาดแล้วเวลาเรานําลงมาทอดในโดยเฉพาะในน้ํามันนะคะมันก็จะอมน้ํามันทําให้ไม่อร่อยและไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเราใช้มีดคมๆหั่นเขาลงไปเลยนะคะนี่ค่อยจ้อให้ขึ้นอร่อยที่สุดในปัตตภีแม่นันจะบอกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องกลับมาซื้อซ้ำแม้กระทั่งเด็กๆ เนี่ยก็จะบอกพ่อแม่เขาว่าไม่ให้ซื้อของใครจะซื้อของแม่นันคนเดียวนะคะเพราะว่าเราคุณภาพจริงๆอันนี้อยู่ในฟรีซมาก็อาจจะมองไม่เห็นเนื้อในว่าเป็นขาวๆคือเนื้อปูเราเป็นก้อนๆเลยนะคะแล้วเราก็ผสมได้รสกลมกล่อมมากนะคะโอเคตัวหม้อได้ละหมดละเรานำตัวร้อนนะคะต้องระวังนิดนึงลงเลยค่ะอันนี้ได้เยอะเลยเดี๋ยวแม่นันจะใส่เส้นหนึ่งดีกว่าทอดให้เด็กๆ เลยแม่นันจะทอดขึ้นมาให้หมดเลยให้เด็กๆทานด้วยวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีดปลายตรงนี้นะคะต้องคมนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องรอเขาจนกระทั่งเขาแบบละลายจนนิ่มเลยไม่จําเป็นค่ะแค่ว่าเราใช้มีดหั่นลงได้แต่ไม่ใช่ออกจากฟรีซแล้วหั่นเลยอย่างนั้นไม่ได้นะคะสําหรับหม้อใบนี้เพราะต้องใช้เวลานานกว่าปกติแต่ถ้าเป็นในหม้อที่เราทอดน้ํามันอะลงไปทั้งก้อนแบบแข็งๆยังได้เลยค่ะนะคะใช้ความร้อนเท่ากันนะคะเวลาเท่าเดิมนะคะ15นาทีค่ะไปเลยค่ะปุ๊บ15นาทีแรกโอ้โหหน้าตาดีนะหน้าตาดีนะคือด้านเนี้ยโอเคละด้านเนี้ยโอเคละนะคะแม่นางจะกลับด้านอีก3นาทีอีก3นาทีขออีก3โอเคผ่านไป3นาทีที่เรากลับด้านไว้นะคะเอ๊หน้าตาดีเลยค่ะหน้าตาดีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูทุกด้านเป็นไงคะโอนะแนะนำว่าโอเลยล่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาเท่าเดิมคือ15นาทีใช้ไฟ180องศานะคะเสร็จจาก15นาทีแรกปึ๊บกลับด้านแล้วก็ใช้ไฟ อบต่ออีก3นาทีนะคะก็จะออกมาหน้าตาดีขนาดนี้นะคะโม
ื่อวานแม่นันทำไปรอบนึงแล้วแหละใช้เวลาเท่านี้เลยถึงกล้าการันตีแล้วก็สามีก็ชิมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็ทานกับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยแซ่บอร่อยของแม่นันนะคะ